ปอสรวบหนุ่มเปิดบัญชีม้ารับโอนเงินให้กลุ่มหลอกเทรดหุ้นเสียหายกว่า4ล้านบาทกองบังคับการปราบปรามก,การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรธธธษฐกิจหรือปอสโดยพลตำรวจตรีพุธทธิเดชบุญกระพือผู้บังคับการพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กองกำกับการ3ได้ร่วมกันจับกุมนายทรงชัยอายุ45ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาลงวันที่20กรกฎาคม2566 ในฐานความผิดร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดพรบอคอมพิวเตอร์ได้จับกลุ่มตัวได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตพัฒนากรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากผู้เสียหายร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนปอสว่าถูกบุคคลหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นผ่านช่องทาง f เฟ e บ o o k โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงทั้งยังมีการแอบอ้างบริษัทชื่อดังเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและจัดการลงทุนให้แก่ลูกค้าในช่วงแรกจะชักชวนให้ทดลองเทรดด้วยเงินจำนวนไม่มากและได้ผลกำไรสามารถถอนเงินได้จนผู้เสียหายตายใจก็ลงทุนเพิ่มแต่สุดท้ายไม่สามารถถอนเงินออกมาได้จนทำให้มีความเสียหายกว่า4ล้านบาทต่อมาตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน และขอสารออกหมายจับก่อนจะสืบสวนทราบว่านายทรงชัยผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารให้แก่กลุ่มคนร้ายจึงนำกำลังเข้าติดตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดจากการสอบสวนพบว่านายทรงชัยผู้ต้องหามีหมายจับในลักษณะเดียวกันติดตัวอีกสี่หมายเมืองตนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้หลอกลวงผู้เสียหายแต่ยอมรับว่า เมื่อต้นเดือนเมษายน2565ได้รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยได้รับค่าตอบแทนจำนวน3,000บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป